อนุทินเปิดทดลองวัคซีนโควิดอพอเฟส3ซูฮกอาสาสมัคร 4,000 คนช่วยประหยัดงบอนุทินเปิดทดลองวัคซีนโควิด HXPGPO วัดอพอมีคนเฟซ3ตื้นตันจุกอกอาสาสมัคร 4,000 คนเข้าร่วมย้ำเป็นตัวเปลี่ยนเกมตีไข่แตกสำเร็จทำไทยมีความมั่นคงวัคซีนช่วยประหยัดงบประมาณวันที่23ธันวาคม65ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมนายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมบอร์ดอพ.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรองปลัดสท.นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการอพ.และนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติแถลงข่าววิจัยทางคลินิกระยะที่3เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน HXPGPO วัดขนาด10ไมโครกรัมในรูปแบบเข็มกระตุ้นเปรียบเทียบกับวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะพร้อมเยี่ยมชมการเริ่มฉีดวัคซีนในอาสาสมัครซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรก-11 มกราคม2565นายอนุทินกล่าวว่าวัคซีนโควิด HXPGPO วัดหนึ่งในโครงการวิจัยที่คืบหน้าที่สุดของไทยมาถึงจุดวิจัยทางคลินิกในระยะที่3ถือเป็นพัฒนาการอีกหนึ่งขั้นในการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศไทยต้องขอคารวะอาสาสมัคร 4,000 คนมีทั้งประชาชนและอสม.ถือว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีที่เป็นผู้ที่จะทำให้การพัฒนาวิจัยวัคซีนเกิดผลสำเร็จมีคุณูปการการต่อประชาชนไทยและประเทศแต่ไม่ต้องกังวลวัคซีนผ่านการทดสอบระยะที่1และ2ว่าปลอดภัยถึงนำมาทดสอบจำนวนมากในระยะที่3เป็นรูปแบบเชื้อตายที่คนไทยคุ้นเคยดีว่าปลอดภัยอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่นายอนุทินกล่าวว่าวันนี้ไม่มีวัคซีนตัวไหนป้องกันการติดเชื้อโควิดได้แต่ทุกตัวทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการรุนแรงและไม่เสียชีวิตหากได้รับวัคซีนตามที่สท.กำหนดแนะนำทั้งนี้ถ้าการทดสอบได้ผลน่าพอใจก็พร้อมจะผลิตวัคซีนตัวนี้เป็นเข็มกระตุ้นจากโรงงานผลิตยาของอพ.ที่มีคุณภาพระดับโลกเงินทองก็จะไม่รั่วไหลออกนอกประเทศเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทยทราบว่าอาสาสมัครเป็นอสม.เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่รับฟังข้อมูลนี้ก็จะรู้สึกจุกอกด้วยความปลื้มใจและศรัทธาที่มีให้กับอสม.ที่ทุ่มเทด้านสาธารณสุขในนามรัฐบาลสท.และบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ช่วยกันให้ไทยจะมีวัคซีนป้องกันโควิดจากฝีมือคนไทยตอกย้ำขีดความสามารถของไทยในการดูแลประชาชนให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนนายอนุทินกล่าวนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่าช่วงโควิดระบาดเราเห็นจุดอ่อนความมั่นคงทางยาและวัคซีนรัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆพัฒนาวิจัยวัคซีนมีหลายรูปแบบอพ.ใช้เทคโนโลยีไข่ไก่ฟักและแบบเชื้อตายมีความก้าวหน้าสูงสุดทำได้ในเฟส3โดยจะเปรียบเทียบกับไวรัลเวกเตอร์คือแอสตราเซเนกาหวังว่าจะใกล้เคียงกันเรื่องคุณภาพจะเป็นวัคซีนของคนไทยโดยจะทดลองวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า18มีด้วยจะได้ใช้ในทุกกลุ่มอายุหากมีความสำเร็จจะทำให้คนไทยมีความมั่นคงกลับไปสู่ภาวะปกติสุขมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการพึ่งพาตนเองนายแพทย์สุภกิจกล่าวว่ามีคนถามว่าทำไมต้องมาทดลองวัคซีนกับอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ห่างไกลจากกทม.และอพ.
ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและเคยมาทำงานในพื้นที่นี้ในการทำวิจัยเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วจึงนับว่าพื้นที่นี้มีความเข้าใจและเคยสร้างฐานการร่วมมือมาก่อนขอให้ความมั่นใจอาสาสมัครว่าเราทดลองในขั้นก่อนหน้านี้ยาวนานมากตั้งแต่การได้ผลไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีอันตรายทดลองในหนูกระต่ายลิงและอาสาสมัครจำนวนน้อยในระยะที่1และ2คือพื้นที่นี้ผลคือไม่มีใครมีปัญหาจากการทดลองความปลอดภัย 100% ก็ว่าได้จึงมั่นใจที่จะทำทั้งนี้กรมเข้ามาช่วยในการตรวจในขั้นตอนต่างๆทั้งคุณภาพระดับภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อซึ่งเรามีมาตรฐานระดับโลกก็จะเป็นที่เชื่อถือถ้าสำเร็จจะมีวัคซีน Made in Thailand เจ้าแรกไม่ต้องหาซื้อจากใครถือเป็นความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศนายแพทย์นครกล่าวว่าวัคซีนที่วิจัยมีความร่วมมือและมาตรฐานระดับโลกทุกวันนี้ที่มีวัคซีนอื่นๆกันได้ต้องผ่านการทดสอบวัคซีนในระยะที่3ทั้งสิ้นเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการขึ้นทะเบียนสถาบันวัคซีนมีหน้าที่สนับสนุนพัฒนาวิจัยภายในประเทศเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้เมื่อเกิดวิกฤตจะได้ไม่ต้องไล่ตามวิ่งหาซื้อวัคซีนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณซื้อวัคซีนจำนวนมากแต่หาได้น้อยในช่วงต้นๆเพราะเกิดการแย่งชิงกันถ้าเราทำได้เองก็ไม่ต้องแย่งกับใครพึ่งพาตนเองได้เป็นเรื่องความมั่นคงซึ่งเราก้าวหน้ากว่าบราซิลและเวียดนามที่ยังอยู่เฟส1และ2ด้านนายแพทย์วิทูลกล่าวว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแสดงให้สังคมรับทราบว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจของสธเป็นองค์กรหลักของไทยในการจัดหาผลิตยาฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียหน้ากากอนามัยวัคซีนชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อเนื่องและรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมวันนี้ก็มาอีกขั้นหนึ่งโดยผลิตวัคซีนโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยการใช้เชื้อไวรัสนิวคาสเซิลที่ก่อให้เกิดโรคในไก่ไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์มาเป็นเวกเตอร์และใช้เทคโนโลยีเฮกซาโปเพื่อเอาไวรัสโควิด-19 ไปฝังตัวเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยตั้งแต่แรกเพราะใช้พื้นฐานเป็นเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลและนำมาทำให้เป็นเชื้อตายอีกครั้งหนึ่งความปลอดภัยถึง2ชั้นนอกจากนี้แพลตฟอร์มนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ต้องเริ่มจาก1อาจจะนับจาก789ได้ถ้าการทดลองเป็นไปตามกำหนดการจะยื่นขอทะเบียนได้กลางปี2566ภายในปีหน้าจะได้โลส่วนกำลังการผลิตช่วงแรกน่าจะผลิตประมาณ 5-10ล้านโดสต่อปีถ้าใช้กระตุ้นน่าจะเพียงพอในประเทศแต่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ในอนาคตถามว่าถ้าสำเร็จผลิตใช้ได้เองจะช่วยประหยัดงบประมาณมากน้อยแค่ไหนในอนุทินกล่าวว่าเราสั่งวัคซีนโควิดทุกชนิดใช้งบเกือบ 80,000 กว่าล้านบาทถ้าเราผลิตเองได้ก็จะต้องประหยัดอย่างแน่นอนแต่เรื่องของสุขภาพประชาชนเราคงไม่ได้ดูจากเรื่องของตัวเลขงบประมาณสิ่งสำคัญคือชีวิตสุขภาพที่ดีความปลอดภัยของประชาชนคือเหตุผลที่เราต้องมีการพัฒนาไม่พึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดถ้าการทดสอบสำเร็จแน่นอนว่าการผลิตในประเทศไทยไม่มีต้นทุนการขนส่งการตลาดอื่นๆก็จะต้องลดลงมาจะเกิดความร่วมมือจากต่างประเทศเข้ามามากมายในการมาใช้รากฐานของวัคซีนตัวนี้ในการขยายผลอย่างการประชุมที่เกาหลีใต้เราได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของเกาหลีรายหนึ่งที่จะมาร่วมกับอพ.ในการพัฒนาวัคซีนต่อยอดขึ้นไปเราต้องตีไข่แตกถ้าตีให้แตกก็ต้องมีอย่างอื่นตามมา
ซึ่งตัวเปลี่ยนเกมเรื่องของวัคซีนความมั่นคงวัคซีนโควิด-19 ก็คืออาสาสมัคร 4,000 คนจากนครพนมที่สำคัญเมื่อวัคซีนสำเร็จยังส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลเหมือนผู้ผลิตวัคซีนจากต่างประเทศนายอนุทินกล่าวI'm not the only one.